เข้ามาแล้วเหรอดูอะไรดูลูกค้าเขาเยอะมากๆเลยลูกค้าเยอะมากแม้ว่าจะเปิดมาไม่นานนะเราพร้อมยังพี่พร้อมแล้วเริ่มอิ่มมาสักนิดจากร้านนี้แต่ว่ายังไม่อิ่มมากเดี๋ยวงั้นพี่ไปจัดการร้านนี้คนเดียวก็ได้น้องกลับบ้านไปด้วยกันแหละโอ้โหสรุปเราต้องไปด้วยกันนะไปแล้วค่ะร้านอากาศพร้อมแล้วค่ะเชิญเลยครับคุณทิมอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราเหล็กสมบูรณ์ลดแรงมากแค่29บาทวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ขออนุญาตให้คุณทรายยืนตรงกลางนะฮะแนะนำก่อนเลยคุณทรายนี่เองนะคะหน้าตาสวยๆแบบนี้ครับผมเป็นบ้านเก่าเลยเหรอฮะเป็นบ้านเก่าค่ะที่นี่จะเป็นบ้านเก่าแล้วเราก็มารีโนเวทให้เป็นเก็บโครงสร้างเดิมแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเป็นโฮมมี่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหมือนกับว่าสะท้อนแบบว่าให้เหมือนทานข้าวที่บ้านในครอบครัวอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะแล้วมาชมถึงเมนูอาหารดีกว่าอาหารของบ้านของร้านอากาศเนี่ยเป็นอาหารประมาณไหนจะเป็นอาหารไทยกับอิตาเลียนนะคะที่อาหารไทยเราจะเป็นรสชาติเป็นไทยแท้ๆเลยคือเผ็ดก็เผ็ดเลยอิตาเลียนเราก็จะเป็นสไตล์ที่พยายามจะคีปออริจินอลอย่างบางทีเส้นพาสต้าเราอาจจะเป็นสไตล์แบบเส้นดังเต้นิดนึงค่ะอยากเห็นบรรยากาศทำไมบรรยากาศของร้านก็คือแม่มันสุดยอดแล้วมันอิ่มไปแล้วนะฮะกับบรรยากาศนะครับแต่ทีนี้รสชาติอาหารนะฮะที่บอกว่าเป็นฟิวชั่นแบบไทยๆนะเราไปดูไหมมีทั้งหมดกี่เมนูวันนี้เตรียมไว้7นะคะประมาณ7เมนูคือจะแบ่งเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาเลียนได้ทาน2อย่างเลยนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะอาหารกันดีกว่าอยากเห็นว่าจัดเมนูอาหารไทยและอาหารอิตาเลียนอะไรไว้ให้เราบ้างไปเจอกันที่โต๊ะอาหารค่ะเชิญเลยครับโอ้โหอย่างแรกเลยเนี่ยพี่เจมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันน่าสะดุดตาสะดุดใจมากเลยอันนี้เลขเมนูชาเขียวเย็นสายไหมค่ะนี่คือมันดูฟุ้งฟิ้งขึ้นมานะฮะมากนะคะกับเมนูนี้มาดูเมนูอาหารดีกว่าก่อนที่จะดูเมนูอาหารพี่ย้ายเมนูนี้ไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมครับได้เกรงว่าขวามันจะปัดแล้วไอ้ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมันจะร่วงเอามาให้ดูนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทานได้นะที่ทานได้อยากให้มีโอกาสสั่งละกันชิมด้วยเมย์มาดูหลักของเรานะฮะฝั่งนี้จะดูเป็นอาหารไทยฝั่งนี้จะดูเป็นอาหารอิตาเลียนนิดนึงเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากยำวุ้นเส้นอากาศใช้สีจากอัญชันนะคะดอกอัญชันนะครับในการทำสีวุ้นเส้นให้มันเป็นสีม่วงครับคุณผู้ชมครับจะบอกว่าเป็นยำวุ้นเส้นที่เป็นแบบฟิวชั่นนิดๆเพราะเขามีการใส่ไข่กุ้งลงไปทุกเมนูนะครับเมนูต่อไปก็จะใส่ไข่กุ้งด้วยไข่กุ้งด้วยอันนี้รสชาติแบบไทยนะฮะเป็นยำวุ้นเส้นเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าถึงเครื่องครบทุกรสของรสชาติของยำแล้วไอ้ตัวอัญชันนี่ก็คือว่าเราได้มาเฉพาะสีนะฮะส่วนเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติมันไม่ได้ทำลายบรรยากาศของวุ้นเส้นเลยเอ้ยอร่อยคือมันมีความเปรี้ยวความเผ็ดความกรุบกรอบของตัวไข่กุ้งที่เขาเพิ่มขึ้นมาสังเกตการลวกซีฟู้ดนะครับคุณผู้ชมครับคือไม่ต้องให้สุกมากให้มันออกนุ่มกรุบๆนะฮะหวานๆแบบนี้ให้สุกพอดีมาเลยครับเมนูต่อมาดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเมนูแกงส้มค่ะแกงส้มแบบทางใต้ใต้ก็ใต้จริงๆนะคะเป็นดอกไม้มีค่ะเป็นยอดมะพร้าวค่ะเผ็ดมากคุณจริงๆแต่ว่าอยากจะให้ชิมสุดท้ายด้วยนะเพราะว่าหนึ่งการชิมอาหารของเราเลยไม่ใช่ข้าวสวยไงพอไม่ใช่ข้าวสวยแต่ความเผ็ดมันก็จะทวีคูณขึ้นจริงๆมันต้องกินกับข้าวมันจะพอดีเป๊ะเลยนะฮะเสิร์ฟข้าวเลยไม่เป็นไรค่ะคำใหญ่ปลายก็ใส่บุญเส้นไปอีกครับอร่อยมากๆเออเมนูอาหารใต้เขาดีมากปลาสดมากที่สำคัญยอดมะพร้าวไม่มีเสี้ยนเลยสักนิดอ่อนค่ะอ่อนอ่อนมากแต่เผ็ดมากถึงเครื่องเป็นเมนูอาหารใต้ที่ถึงเครื่องมากๆขออนุญาตชิมคำเดียวปากพังแล้วเผ็ดมากไปไหมจืดๆเลยไหมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีมากยังขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเวลาอันนี้คืออะไรคะเป็นผัดไทยหอยทอดค่ะปกติเราจะเจอร้านผัดไทยหอยทอดต้องคู่อยู่คู่กันแต่เราเอามามิกรวมกันมารวมกันเป็นหอยอะไรเอ่ยก็เป็นออยสเตอร์เขาเรียกหอยหอยนางรมหอยนางรมแล้วก็จะเลือกใช้ซีฟู้ดนะครับก็มีหอยมังคุดนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็กุ้งนะฮะปลาหมึกโอ้โหเครื่องก็คือรสชาติแบบว่าผัดไทยโบราณเลยเมนูนี้ไม่เผ็ดเลยดีเลยเป็นเมนูผัดไทยที่เสิร์ฟมาทั้งผัดไทยและหอยทอดอย่างหอยทอดเขาก็มีน้ำจิ้มมาให้ตัวผัดไทยก็มีเครื่องมาแบบ
ครบแล้วรสชาติคือผัดไทยจริงๆอร่อยเลยอุ๊ยอาหารไทยหมดแล้วเรียบแล้วเห็นน้อยละอันนี้เป็นสปาเกตตี้อันนี้เป็นสปาเกตตี้อะไรคะซอสบิดรู้แล้วก็ซอสบิดขนมเลยค่ะทานพร้อมกับขนมปังซอสทรัฟเฟิลอืมซอสทรัฟเฟิลค่ะขออนุญาตหอมเขาเป็นการผัดแบบแห้งๆแต่มีกลิ่นบีทรูทอยู่ที่เส้นเราประหลาดใจที่ว่าเขาสามารถเอามาทานคู่ขนมปังเขาปกติพาสต้าคือพาสต้าขนมปังขนมปังแต่มันเข้ากันนะเอาละฮะเมนูต่อไปครับพิซซ่าอะไรก็เป็นแป้งทำเองซอสทำเองแล้วก็เราสร้างสีสันให้มันด้วยการเอาเส้นเฟตตูชินี่ไปอยู่ในพิซซ่าปนกับชินี่ใช่ครับปนกับพิซซ่าไปด้วยเลยมีเห็ดนะคะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่ามีเห็ดมีเส้นมีชีสปริมาณมากถึงข้างบนแป้งบางมากแป้งบางมากแต่ว่ามันจะมีรสชาติของเส้นเฟตตูชินี่อยู่ด้วยคือไม่ใช่แค่ปนตัวแป้งที่เราได้รับความกรอบความนุ่มต่างๆมันรวมอยู่ที่เส้นด้วยส่วนเรื่องของเรื่องกลิ่นนะฮะก็คงจะเป็นกลิ่นของชีสนะครับที่เลือกใช้อย่างดีแล้วก็มันทำให้หอมเหมือนกลิ่นแบบหลายอย่างมากในคนเดียวกินทั้งพิซซ่าพาสต้ากับพิซซ่ารวมกันค่ะครีมซอสแล้วมะเขือเทศซอสเลยนะเมนูต่อไปครับพี่ปายครับอันนี้เป็นเมนูกุ้ง lobster อบชีสนะคะตัวเป็นๆตัวเป็นๆตัวเป็นๆไม่ได้เป็น lobster อันนี้ขออนุญาตใช่ค่ะไม่ใช่แช่แข็งค่ะคือจะเป็นตัวเป็นๆแล้วมาทำเนื้อมันจะได้ความสดของเนื้อข้างบนที่เราเห็นนี่คือชีสเหรอใช่ค่ะแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องเทศมีเหมือนจะมีตัวแฮมค่ะแต่อันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยนะคะมีเห็ดดีว่ารายการนี้รายการแรกรายการแรกเพราะฉะนั้นแต่วันนี้มาทานได้ lobster เป็น lobster ตัวเป็นๆไม่ได้มีการแช่แข็งหรือใดๆค่ะตัวน้ำซอสอร่อยมากมันเข้มข้นมากอ่ะจริงๆคิดอยู่ว่าล็อบสเตอร์ทำอย่างนี้มันจะจืดมันจะเบาๆแต่นี่ของเขาเน้นความดูแลเรื่องความหอมรสชาติเข้มข้นเขาเอาไปอบได้ดีคือเนื้อเขายังมีความหวานอ่ะแหมหาที่ติไม่ได้สักหนึ่งเมนูเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยหมดทุกเมนูครับถึงเวลาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้นะฮะสาธิตเกี่ยวกับให้พี่เจี๊ยบเรื่องเลยผัดไทยดีกว่านะได้พี่อยากไปดูวิธีการทำนะครับก็ครั้งแรกการทานเหมือนกันซึ่งหอยทอดกับผัดไทยเข้ามารวมกันได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูในครัวครับว่าวิธีทำผัดไทยหอยทอดอากาศทำยังไงเชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวิธีการทำนะครับผัดไทยหอยทอดอากาศนะฮะคนที่จะทำสาธิตก็คือคนนี้เลยครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะเอาละครับมาดูฝีมือพี่แหม่มกันแล้วกันนะครับเริ่มเลยครับพี่ครับเริ่มแรกเลยก็คือหอมแดงค่ะเราตามด้วยไข่นะคะไข่ไก่ค่ะตามด้วยซีฟู้ดเลยค่ะลงเลยนะฮะตามด้วยเส้นผัดไทยค่ะครับตัวน้ำซอสนะฮะอันนี้สูตรเฉพาะสูตรอากาศเลยนะคะอากาศเลยนะคะอันนี้ที่สำคัญคือซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ค่ะเอาหู้ใส่กุ้งแห้งนะครับแล้วก็อันนี้คือชายโครงหวานค่ะหวานนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะแล้วก็กุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายค่ะนี่เราก็เสร็จแล้วค่ะต้องแยกซีฟู้ดออกไปก่อนโอ้น่าทานมากครับคุณผู้ชมไม่จบนะครับยังมีนะครับเป็นหนึ่งขั้นตอนค่ะหลังจากนั้นก็คือนี่แหละครับแป้งหอยทอดแป้งหอยทอดเลยค่ะในนี้เราใส่ตัวหอยไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมเป็นแป้งอย่างเดียวเลยแป้งอย่างเดียวเลยเราเน้นให้กรอบใช่ไหมครับค่ะเน้นให้กรอบค่ะตามด้วยไข่ค่ะเพราะว่าเราต้องผ่าแล้วเอาซีฟู้ดใส่ผ่าแผ่นแป้งนะฮะให้เป็นรูตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็เอาซีฟู้ดวางใส่ไข่กุ้งไข่กุ้งนะคะเอาละครับเรียบร้อยนะฮะจัดจานพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผัดไทยหอยทอดอากาศนะฮะสูตรเด็ดของร้านเราเลยนะฮะครับผมนะฮะร้านอากาศออกจากครัวมาแล้วครับผมมาเห็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันตั้งอยู่บนโต๊ะมันคืออะไรอันนี้เป็นคืออะไรคะเป็นฟองดูมิกซ์ฟรุตแอนด์เบอร์รี่ค่ะช็อกโกแลตทำยังไงกินยังไงฟองดูนี่ไงเขามีอันนี้มาให้ไงครับเอายังไงอ่ะจิ้มเลยค่ะแล้วก็เบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็จิ้มไปอย่างนี้คือเป็นช็อกโกแลตจิ้มเป็นเมนูแบบอาหารแบบฝรั่งเศสนิดนึงคือจะบอกว่าตัวช็อกโกแลตเขาดีอ่ะมันเข้มข้นมันแบบไม่หวานมากเป็นของหวานที่ไม่เน้นหวานเป็นของหวานที่ทานได้เรื่อยๆทานได้เยอะไงมันไม่เลี่ยนใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนะฮะชื่อร้านของเราคือ
อากาศบิสโตรแอนด์บาร์ค่ะร้านอยู่ที่ไหนนี้ดีกว่าเดินทางสะดวกที่สุดค่ะก็เป็นถนนเย็นอากาศนะคะอยู่ประมาณกลางๆซอยเย็นอากาศดีกว่าคือจะบอกว่าเข้าซอยเย็นอากาศมาประมาณ800เมตรนะคะร้านอยู่ทางซ้ายมือจะมีป้ายสีขาวๆมีที่จอดรถกว้างๆนะคะขับรถเข้ามาจอดตรงนั้นได้เลยเอาล่ะครับเอามีของมอบให้เขาก่อนดีกว่านะฮะนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้1ชุดครับเมนูอาหารไทยทำได้ดีมากเมนูอิตาเลียนก็ทำได้เลิศเลยผมได้2อย่างเลยวันนี้นะฮะทั้งเรื่องรสชาติอาหารไทยอาหารอิตาเลียนแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศเป็นแบบบ้านแบบนี้นะฮะที่สำคัญของหวานก็อร่อยครับผมนะฮะขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการขอบคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมหมดเวลาอีกแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดเวลาเลยนะครับอาทิตย์หน้าเราก็กลับมาอีกครั้งนึงนะวันอาทิตย์นะคะ11 โมงเจอกับเรา2คนได้แล้วก็รายการอร่อยช่องทางนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ